สุขเกินกว่าครับผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราอายุ22นะคะคือเวลาเย็นนะคะช่วงอากาศเย็นๆจะรู้สึกว่าเป็นไข้อ่ะค่ะทุกเย็นแล้วก็ปวดข้อค่ะก็ตรงเข่าก็จะมีอาการช้ำเขียวอ่ะค่ะค่ะก็ไปตรวจที่คลินิกนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นรุมาตอยอะค่ะก็เอายามาทานทานก็ไม่หายค่ะครับก็เป็นอยู่นานก็เลยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อค่ะค่ะคุณหมอบอกว่าเป็น SLE แต่ก็ไม่รู้ว่า SLE คืออะไรค่ะมีความดันขึ้นสูงถึง180อะค่ะค่ะคุณหมอให้ทานยาเพนิซิลลินแล้วก็ยาลดความดันค่ะใครบอกว่าเป็นความดันสูงครับคุณหมอค่ะเสร็จแล้วก็รีบขึ้นมาที่กรุงเทพเลยค่ะลงมาสิฮะลงมาค่ะเพิ่มทีก็รักษาอยู่นานนะคะนานเท่าไหร่แล้วครับก็ตอนนี้ก็อายุเข้า30แล้วเนาะมาตอนนั้นนี่คือ20กว่า22ค่ะที่เป็นประมาณ20กว่านี่ก็รักษามา 7-8 ปีค่ะครับก็ปัจจุบันก็ทานบีมอะค่ะก็ทานไปได้สักเดือนนึงอะค่ะก็ไปก็รู้สึกว่าตัวเองแบบยุบลงอะค่ะปกติจะตัวบวมหน้าบวมอะค่ะครับค่ะทานไปได้เดือนนึงมันยุบลงก็ไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าโปรตีนรั่วลดลงนะ อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจค่ะก็ทานมาตลอดนะคะครับก็บีมมาได้4-5เดือนแล้วค่ะ 4-5 เดือนแล้วได้กลับไปก็ทวนผลค่ะจากปกติคุณหมอจะนัดเดือนละครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะคะ2เดือน1ครั้งค่ะทำไมหมอไม่อยากเจอแล้วเหรอฮะคุณหมอก็ลดยาด้วยนะคะครับค่ะเดือนแรกจะทานบีมคู่กับยาของคุณหมอค่ะครับค่ะพอทานได้เดือนนึงแล้วไปตรวจแล้วดีขึ้นก็เลยลดยาของคุณหมอทุกอย่างแน่นท้องตลอดเวลาเลยฮะคือไม่ได้ทานข้าวก็รู้สึกอิ่มแล้วก็แน่นนอนลำบากมากคือเมื่อก่อนเคยได้ยินเขาพูดว่ากดไหลย้อนหูนอนลำบากน้าเขาเป็นก่อนแล้วนะครับเขาบอกลำบากมากเลยแล้วเราก็มันคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยพอเราเป็นบ้างโอ้โหลำบากจริงๆก็คือเวลานอนเนี่ยถ้าเผลอขยับตัวปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกตัวเลยเพราะมันจะขึ้นมาหมดเลยผมลองบิมไปได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์มั้งครับช่วงตื่นมาสักพักผมก็ดื่มน้ำมังคุดครับผมครึ่งซองแล้วผมก็ทำงานปกติแค่ช่วงอาทิตย์แรกก็เริ่มท้องไม่ค่อยอืดคือไม่ค่อยไม่แน่นท้องไม่แน่นท้องแต่ว่าถ้าหายจริงๆคือประมาณ2อาทิตย์กว่า